สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ด้านหน้าของเราคือท่าทองหล่อนะครับแล้วก็ตอนนี้คือตลาดนะครับตลาดอยู่ที่ซอย55นะเดี๋ยวเราจะพาไปเดินดูบรรยากาศว่าเป็นอย่างไรบ้างเป็นตลาดเล็กๆนะครับเดี๋ยวเราดูว่าจะมีอะไรกินหรือเปล่าเขาอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอ่ะซอยทองหล่อสุขุมวิท55ประมาณนั้นนะมีน้ำอ้อยสดดูของกินนี่ก่อนโอ้ไข่48 บาทมีทุเรียนก็มีทุเรียนก็150เนี่ยเคยนั่งเรือผ่านเนี่ยมันจะมีท่าเรือตรงนี้คลองแสนแสบครับเราก็จะเห็นแบบตลาดตรงนี้เราเคยเห็นอยู่ว่าจะมาเดินก็ปีผ่านมาก็เดินเลยหูไก่ย่างมุสลิมไก่ย่างปลาเผาเพราะอันนี้เป็นไก่ทอดไก่ทอดจะเดือดดูนะอันนี้ก็หอมทุยดูไก่โป่งข้าวโอ้ยตลาดของกินเยอะแยะเลยนี่20 บาทเองมีปลาด้วยมีปลาด้วยเนี่ยปลา40 บาทไก่แถวนี้เขาจะกินไก่กินปลากินอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าแถวนี้ก็จะมีแบบชาวมุสลิมเยอะนะครับอ๋ออันนี้ก็จะเป็นนะผักมันมีปลามีผักมีกุ้งมีอันทะเลอะไรเงี้ยเยอะแยะเลยโอ้เนี่ยประมาณนี้เขาไม่มีแบบเดินอ๋อมันต้องเดินไปตรงนี้เนี่ยเดินออกไปตรงนี้นี่นะครับบรรยากาศตลาดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับมาเดี๋ยวเราเดินต่อกันดีกว่านะเดี๋ยวเราเดินต่อตรงนี้ทางมาเนี่ยมีตลาดด้วยนะทุกคนตลาดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เราอยู่ท่าทองหล่อนะครับมีประตูน้ำไปแล้วอันนี้ก็ตลาดนะครับตลาดตอนเย็นนะเขาก็จะขายพวกของกินของใช้อะไรต่างๆนานาเดี๋ยวเราดูประตูน้ำคนเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะอุ้ยอ๋อไม่เยอะมากก็พอไหวอยู่ยืนไปได้อยู่